อย่าบอกใครมันสนุกถึงใจจริงนะเพื่อนเอ่ยอย่าบอกใครมันสนุกถึงใจจริงนะเพื่อนเอ่ยนั่งรถไฟไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงหัวลำโพงและสะเบยสะเบยอยากเดินชมบางกอกมีคนเขาบอกว่าอย่ามัวแงนเงยชุ่มยิ่งกว่ายุงถ้ามองแง่ชมกรุงเดี๋ยวจะตุ้งเท่งเลยข้ามถนนให้จำไว้ข้ามตรงทางมาลายข้ามได้ละเสบยข้ามถนนให้จำไว้ข้ามตรงทางมาลายข้ามได้ละเสบยให้เราเดินหาแทบจะตายไม่อยากก็เจอมาลายละสักตัวเลยเห็นตะปอมไฟเขียวเหลืองแดงมีตั้งหลายแห่งฟุ้งเฟือยจริงเว้ยสะพึงให้สุพรรณทุ่งนาบ้านฉันคงสว่างจังเลยที่วิทยุพอทอทอตั้งใจแล้วหนอจะไปขอชมเชยที่วิทยุพอทอทอตั้งใจแล้วหนอจะไปขอชมเชยอยู่สี่แยกคอหัวจะไปขอดูตัวโคศกหน่อยเอ้ยถนนราชดำเนินมีข้อมูลละที่ไหนเลยเดินไปแล้วตั้งหลายแห่งเมื่อยล้าอ่อนแรงเสียจนเหลือเอ่ยเดินไปตั้งหลายแห่งเมื่อยล้าอ่อนแรงเสียจนเหลือเอ่ยเขาว่าบางกอกมีของดีอาบนวดแต่ละที่ก็สะเบยและสะเบยจึงเรียกแท็กซี่บอกให้พาไปที่หมอนวดชั้นเตยเสียเร็วจีตอนเบรกแต่ละที่ตกเบาลงไปเลยถึงสถานร้านหมอนวดไอ้ที่เคยเจ็บปวดคงจะสะเบยถึงสถานร้านหมอนวดไอ้ที่เคยเจ็บปวดคงจะสะเบยหมอบางกอกจะบอกให้ด้วยสาวสาวสวยสวยก็ทั้งนั้นเลยหมอพาไปอาบน้ำร้อนเปลืองผ้าเปลืองผ่อนลงแช่ก็สะเบยหมอพาไปอาบน้ำร้อนเครื่องผ่อนลงแค่ก็สะเบยหมอสาวเข้ามาจะถูกพี่ใครและน้าผมตกใจเพราะไม่เคยไม่เคยห้ามหมอก็ไม่ฟังกลับมานั่งร่วมอ่างในชุดเปิดเผยห้ามหมอก็ไม่ฟังกลับมานั่งร่วมอ่างในชุดเปิดเผยผมตกใจจึงวิ่งออกมาอุ้ยตายเสื้อผ้ายังไม่ได้น